Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่8ธันวาคม2022ซีรีส์ความหวังในช่วงเวลาอันท้าทายวันที่1พระเยซูเป็นดั่งแสงฉายในความมืดยอห์นบทที่1ข้อที่1ถึง5ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้ไม่ว่าชีวิตจะมืดมิดหรือหม่นหมองเท่าใดแต่พระเยซูทรงเปลี่ยนทุกสิ่งให้กลับมีความหวังได้ในพริบตาเมื่อเราเดินผ่านการทดลองทดสอบและความเหนื่อยล้าทำให้ใจของเราอ่อนระอาก็เป็นเรื่องง่ายที่มันจะล่อลวงเราให้โกรธและเต็มไปด้วยความคิดแง่ลบพวกมันชอบที่ย้ำเตือนเราให้คิดถึงเรื่องร้ายๆมันปรารถนาให้เราถูกกลืนกินด้วยความสิ้นหวังแต่ข่าวดีคือความสิ้นหวังและพระสิริของพระเจ้านั้นมิอาจคงอยู่ร่วมกันได้จงปลุกใจของเราขึ้นด้วยคำสรรเสริญและเริ่มต้นมองหาสิ่งที่เราจะขอบพระคุณได้จงเต้นโลดไปทั่วห้องและทำในสิ่งตรงข้ามที่ความทุกข์ต้องการจงสลัดความหนักอึ้งในใจทิ้งไปและเปรมปรีในพระเยซูให้เราได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ที่ทรงประทานลมหายใจและชีวิตแก่พื้นที่อันมืดมิดศัตรูอาจกำลังโจมตีเราแต่ความสว่างของพระเยซูจะฉายแสงส่องสว่างในความมืดนั้นการทดลองและทดสอบคือโอกาสอันดีที่เราจะได้เห็นพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์จงอย่าวิ่งหนีจากปัญหาแต่จงมองหาพระเยซูในท่ามกลางปัญหานั้นจงหัวเราะและยินดีต่อปัญหาในท่ามกลางความยากลำบากนั้นขอพระเจ้าทรงสร้างความอดทนขึ้นในเราให้การทดลองและการทดสอบกลายเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเราร่วมกับพระเยซูโยบบทที่23ข้อที่8ถึง12ดูเถิดข้าเดินไปข้างหน้าแต่พระองค์มิได้สถิตที่นั่นและไปข้างหลังแต่ก็ไม่สังเกตเห็นพระองค์ข้างซ้ายที่พระองค์ทรงทำกิจข้าก็ไม่เห็นพระองค์ข้างขวาที่พระองค์ทรงซ่อนอยู่ข้าก็ไม่พบพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไปเมื่อทรงทดสอบข้าแล้วข้าก็จะเป็นอย่างทองคำเท้าของข้าเดินตามติดรอยพระบาทของพระองค์ข้าถือรักษาพระมักคาและมิได้หันเหข้ามิได้พรากจากพระบัญญัติแห่งไพรพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าสะสมพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ไว้มากกว่ากฎเกณฑ์ของข้าสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีความมืดใดที่เรากำลังเผชิญอยู่พระเยซูอยู่ที่ไหนในความมืดนั้นเราจะแสวงหาพระเยซูท่ามกลางปัญหาและการทดลองทดสอบได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักไม่มีใครรักและห่วงใยเราเหมือนพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อเรารู้และเชื่อว่าพระองค์กำลังทรงทำงานของพระองค์เพื่อเราอยู่เสมอแม้ในตอนนี้เราคาดหวังจะเห็นสิ่งที่พระองค์กำลังทำในชีวิตของเราขอทรงประทานหัวใจที่จะอดทนและรอคอยท่ามกลางความยากลำบากการทดลองและการทดสอบขอความสว่างและความชื่นชมยินดีของพระองค์ฉายแสงท่ามความมืดมิดในชีวิตเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน